หลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาพัฒนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายๆหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1ใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนสมภาร3การละรึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมจตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเป็นจริงและดีงามความเป็นจริงสิ่งเลวทรามและดีงามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุน
ุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามซามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขอุราขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีอธิบดีสงฆ์วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นผู้นำทำกรรมฐานเป็นประจำหลังทำวัดเช้าและวัดเย็นนะหลังทำวัดเย็นทำวัดเช้านั่นก่อนทำวัดทำวัดเช้านี่5:30แต่4:30พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะมานำทำปฏิบัติก่อนทำวัดเช้า1 ชั่วโมงโดยประมาณอย่างน้อยๆก็30 นาที4:30ถึง5:00ก็มาเริ่มแล้วถึง5:30ก็ทำวัดเช้าทำสวดกรรมฐานทำวัดเช้าเสร็จแล้วสวดกรรมฐานอธิอิมัสมิงกาเยเกสาโลมานะขาทันตาตาโจนี่เป็นกายคตาสตินี่แล้วก็กรรมฐานพวกสติปัฏฐาน4 อสุภะกรรมฐานพุทธานุสติกรรมฐานในกรรมฐาน40 อย่างซึ่งเป็นสมถกรรมฐานสวดกรรมฐานเรียบร้อยแล้วก็ไหว้พระธาตุกล่าวคำบูชาพระบรมธาตุสุวรรณเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็วันทาหลวงวันทาน้อยอำลาสำหรับตอนเช้าตอนเย็นนี่จะบูชาพระธาตุก่อนบูชาพระธาตุเรียบร้อยแล้วก็ทำวัดเย็นแล้วก็สวดมนต์บทต่างๆประจำวันแรม1 ค่ำไปจนถึง14 ค่ำ15 ค่ำเป็นสูตรไปหลังจากสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จึงจะทำสมาธิภาวนาอีก30 นาทีเป็นโดยประมาณบางทีก็กว่า30 นาทีก็ตั้งแต่18:40โดยประมาณนะบางทีก็ก่อนบางทีก็หลังหน่อยแต่หลังก็ไม่เกิน45
นะไม่เกิน45นาที6โมงเย็น45นาทีส่วนใหญ่ก็6โมงเย็น40นาทีนี่แหละก่อนนิดหน่อยบางที35นาทีวันไหนบทสวดมนต์สั้นบทสวดมนต์สั้นก็จะเร็วหน่อยแต่พอเริ่มทำกรรมฐานเป็นสมถกรรมฐานและพระเดชพระคุณหลวงพ่อใช้การบริกรรมเป็นประจำในบรรดาสามอย่างคือการบริกรรมการนับและการระลึกตามสามอย่างนี้ก็ใช้บริกรรมปริกรรมนัยยะอนานานัยยะและก็อนุสรณานัยยะก็ใช้ปริกรรมนัยยะคือการบริกรรมแล้วก็เป็นพุทธานุสติในจำนวนอนุสติทั้ง10ข้อนั้นเอาพุทธานุสติเป็นหลักจนการขึ้นกรรมฐานเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติกรรมฐานังยาจามิส่วนเวลานั่งเนี่ยอะไรจะเพิ่มธรรมานุสติสังขานุสติก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาหรือใครจะไปอานาปานสติก็ได้แต่เวลาขึ้นกรรมฐานนี่ก็ขึ้นพุทธานุสติเป็นประจำแล้วก็พระก็ปฏิบัติไปในช่วงของการปฏิบัตินั้นสมัยก่อนสมัยที่ผู้พูดนี่ยังไม่ได้มาอยู่วัดพระธาตุดอยสุเทพหรือพระคุณหลวงพ่อก็จะอธิบายก่อนขึ้นกรรมฐานแล้วนั่งทุกคนนั่งหลับตาตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะอธิบายเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานเรื่องธรรมะเกี่ยวกับกรรมฐานเล็กน้อยประมาณ5นาที5นาทีถึง10นาทีแล้วก็เดชพระคุณหลวงพ่อก็นั่งสงบจิตต่อภาวนาต่อแต่หลังจากที่อาตมาภาพมาอยู่วัดพระธาตุดอยสุเทพเมื่อปี2565 2565อาเดพระคุณหลวงพ่อก็ได้มอบหมายให้เป็นผู้พูดแทนหลวงพ่อขณะที่ทำสมาธิภาวนานั้นก็คือพอขึ้นกรรมฐานเสร็จหลวงพ่อก็จะไม่พูดอะไรอาตมาก็พูดออกทางสถานีวิทยุแทนเพราะว่าทางวิทยุก็จะเงียบเสียงแล้วเพราะว่าทำการบริกรรมทำบริกรรมในใจก็มาพูดก็จะให้พูดเรื่องกรรมฐานอย่างเดียวไม่ให้พูดเรื่องอื่นในช่วงนี้พูดเรื่องกรรมฐานอย่างเดียวเรื่องการปฏิบัติเรื่องธรรมะเกี่ยวกันกับปฏิบัติเรื่องสมถกรรมฐานเรื่องวิปัสสนากรรมฐานอาตมาก็จึงเอาธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกก็พอดีมีหนังสือพุทธวจนะของอาจารย์พุกฤทธและทีมงานจัดทำเอาธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพาะมารวมกันเป็นหนังสือพุทธวจนะเนี่ยเอาเฉพาะพุทธดำรัสในพระไตรปิฎกพุทธกนิกายหรือนิกายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเล่มอื่นๆในพระสูตรในพระสูตรที่เป็นพุทธพจน์เกี่ยวกับการปฏิบัติโดยเฉพาะมารวมกันไว้ก็จึงได้ใช้หนังสือพุทธวจนะซึ่งพระพุทธพจน์นั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติตรงกับเป้าหมายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่จะให้นำมาเสนอนำมาพูดเรื่องของการปฏิบัติเพราะว่ามีผู้ฟังทางวิทยุหรือผู้ชมทางเฟซทางไลน์ทางเพจของทางวัดของวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพอยู่ก็ได้ฟังได้ชมได้ฟังในช่วงเวลาของการปฏิบัติดังนั้นการฟังเนี่ยมันจึงเป็นการปฏิบัติไปในตัวเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานมีหลักการอยู่3อย่างก็คือการฟังการคิดและการพิจารณาพิจารณาธรรมให้เกิดปัญญาตามหลักการของวิปัสสนาวันนี้ก็นี่ก็ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลของบุคคลทั่วไปของบุคคลทั่วไปนัยยะที่หนึ่งซึ่งนำเสนอมาแล้วเมื่อวานแต่ยังไม่จบยังไม่จบก็วันนี้เราก็จะได้ต่อกันอีกอ้าวคุณยายน้อยสาธุสาธุคุณยายน้อยเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นท่านแรกในวันนี้เนื่องจากว่าเปลี่ยนสถานที่เมื่อวานนี้ก็ขาดไปหลายรายการรายการตอนเช้านี่ทำธรรมทัศน์แล้วก็นี่รายการธรรมทัศน์ก็ไม่ได้จัดไตรปิฎกลอยฟ้าตอนเช้านี้ก็ไม่ได้จัดเพราะว่าอยู่ระหว่างการเดินทางเมื่อวานนี้ก็เดินทางจากวัดพุทธมหาธาตุไอร์แลนด์จากประเทศไอร์แลนด์มาประเทศอังกฤษก็มาลงเครื่องที่เบอร์มิงแฮมมาลงเครื่องที่เบอร์มิงแฮมแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะเรียกว่าเป็นธรรมดานะจะเรียกว่าเป็นธรรมดาก็คือเครื่องบินเลทดีเลย์ไปชั่วโมงกว่าก็ส่งข่าวมาทางวัดมหาธาตุคิงส์บอมลีท่านอาจารย์มหาเถรจันทร์อาจารย์เลียวก็จะให้รถไปรับที่สนามบินแต่พอดีเครื่องบินดีเลย์ท่านอาจารย์เลียวก็จะไปลอนดอนไปวัดพุทธประทีปเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันเลยเพราะว่าถ้าตามปกติก็จะมาถึงแล้วแต่ว่าพอมันดีเลย์ไปก็อาจารย์ก็ไปก่อนไปลอนดอนเสร็จแล้วก็การเรียนท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสอาจารย์พระมหาอภิชาติอภิชาติโตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุคิงส์บอมลีจะได้เอาให้รถไปรับทีนี้ติดต่อกันไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้ท่านอาจารย์ก็ถ้าอาจารย์เจ้าอาวาสก็โทรมาเข้ามาไลน์นี่แหละ
แต่ว่ามันไม่มีเน็ตนะไม่มีอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่น้อยเมื่อวานนี่นะนี่ฉุกละหุกน่าดูเลยก็มาเน็ตไม่มีอันนี้เพราะว่ามาเนี่ยต้องซื้อของต้องใช้ของอังกฤษของไอร์แลนด์ก็หมดแล้วของไอร์แลนด์ก็พอขึ้นเครื่องบินมาใช้ได้เฉพาะในนั้นในไอร์แลนด์พอมาถึงเบอร์มิงแฮมหมด ท่านจันเลียวก็ไม่อยู่แล้วรถก็รอจะไปรับเหมือนกันก็ไม่รู้ติดต่อกันไม่ได้ท่านอาจารย์จ้าวาดอาจารย์มหาอภิชาติก็ไลน์ไปโทรไปก็เงียบไม่รู้จะไปรับยังไงอาตมาก็ไม่มีมาถึงสนามบินไม่มีใครมารับก็ขึ้นรถไฟจากสนามบินเข้ามาในตัวเมืองเบอร์มิงแฮมเอาปรากฏว่าสไตรค์อีกแล้วรถไฟรถไฟมาถึงรถไฟทางนี้นะที่โน้นไม่สไตรค์แต่มาสไตรค์ที่นี่ที่ลิชฟิลด์นี่ที่ลิชฟิลด์เป็นตัวอำเภอตัวอำเภอเนี่ยอำเภอลิชฟิลด์เนี่ยที่วัดมหาธาตุอยู่เนี่ยคิงส์บอมลีย์นี่เป็นตำบลเป็นหมู่บ้านนะคิงส์บอมลีย์เป็นตำบลบ้านอันนี้ก็เนี่ยที่อำเภอเนี่ยประท้วงรถไฟประท้วงวันนี้ก็ไม่มีเนี่ยวันนี้ก็ไม่มีตอนแรกก็ว่าจะไปลิเวอร์พูลวันนี้ก็ปรากฏรถไฟไม่มีไปได้รถไฟวันที่8เดี๋ยววันจันทร์วันที่8จึงจะเดินทางไปที่ลิเวอร์พูลไปวัดพระสิงห์ที่ลานคอนวันนี้ก็ยังไปไม่ได้วันพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้ไม่มีรถไฟไปวันอาทิตย์มีวันที่7แต่ราคาแพงอีกแล้ว ราคาแพง20-30 ปอนด์นู่น25-30 ปอนด์โอ้วันอาทิตย์ราคาแพงคนเดินทางกันเยอะแล้วก็พูดถึงตอนออกมาจากสนามบินมาถึงเบอร์มิงแฮมไม่มีรถไฟก็แต่เขาจัดรถบัสให้มาถึงลิชฟิลด์ปรากฏว่ารถบัสหมดอีกแล้วรถบัสที่จะมาวัดเนี่ยนะที่จะมาวัดมหาธาตุเนี่ยหมดต้องนั่งแท็กซี่ต้องเสียตังค์ต้องเสียตังค์อีก15 ปอนด์โอ้นะ15 ปอนด์เอ้าก็เลยต้องนั่งแท็กซี่มาถึงก็โอ้ตกเย็นทุ่มทำวัดก็ทำวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงทำวัดเสร็จพอดีวันนี้ขณะนี้ก็เป็นวัดมหาธาตุนะที่ไอร์แลนด์เนี่ยเป็นพุทธมหาธาตุแต่ที่นี่มหาธาตุเหมือนกรุงเทพเลยเหมือนกรุงเทพเลยท่านอาจารย์มหาอภิชาติเจ้าวาดก็มาจากวัดมหาธาตุคณะ18เน้นน้อยสังเหลือเข้ามาแล้วสาธุฮ้อนฮ้อนฮ้อนครับว่ากันนะกราบสาธุสาธุว่ะสาธุครับฮ้อนขนาดโอ้เมื่อวันซืนเนาะ40 องศาโอ้ร้อนมากตอนนั้นวันนี้ก็ยังร้อนมากเมืองไทยรักษาสุขภาพด้วยเนอะแต่มาที่นี่ดีกว่าไอร์แลนด์ไอร์แลนด์4 องศา5 องศา3 องศา
แต่มาที่นี่วันนี้ดีหน่อย12องศาสูงสุดก็16 12องศาสูงสุด16องศาที่Kings Bromley Lichfield Lichfield เนี่ยดีกว่าที่ไอแลนด์หน่อยโอ้ไอแลนด์อันนี้ก็3องศา4องศา5 มาที่นี่วันนี้ดีวันนี้12องศาเอาละทีนี้เอาหมดเวลาได้ยังเนี่ยโอ้เอาไปออกมาจะหมดเวลาซะแล้วนี่โอ้ยังไม่หมดยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยโอ้ใกล้จะหมดไม่เป็นไรเอาต่อ2 3ข้อนี้ให้จบวันก่อนก็พูดถึงวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานของคนไข้ของคนไข้คนไม่สบายคนอาพาธซึ่งมาในปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่22หน้า160แล้วก็ข้อที่121ก็มาถึงข้อที่1เป็นผู้มีสติอันเข้าไปตั้งไว้ ด้วยดีเฉพาะตนปัญญาอันให้ยังถึงความเกิดขึ้นและดับไปแห่งธรรมทั้งหลายข้อ2พิจารณาเห็นความไม่งามในกายข้อ3มีความสำคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหารคืออาหาเรปฏิกูลสัญญาข้อที่3เหลืออีก2ข้อวันนี้เหลือเวลาอีก2นาทีมีความสำคัญว่าเป็นของว่าโลกทั้งปวงไม่มีอะไรที่น่ายินดีนะแล้วก็ข้อที่5พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงนี่5อย่างทั้ง5อย่างนี้ก็ครบคือต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงนะเรามีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาขยะวยะธรรมาสังขาราเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้ก่อนปรินิพพานอายวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายนี่มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเนี่ยนะอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อง่ายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานหรือทางไปนิพพานนะภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดเจริญแล้วกระทําให้มากซึ่งทำห้าประการเหล่านี้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการนะเป็นสิ่งที่เธอหวังได้คืออรหัตผลในปัจจุบันหรือถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่จะเป็นอนาคามีมี อุปาทิก็คือในกิเลสเบาบางกิเลสที่นอนอยู่ในสันดานนอนเนื่องในสันดานของเรายังมีอยู่ยังไม่หมดนะคือยังมีความยึดมั่นในอุปาทิในกิเลสเบาบางเนี่ยนะก็ยังเข้าสู่นิพพานยังไม่ได้แต่อย่างน้อยต้องได้ถึงอนาคามีแต่ถ้าไม่มีความยึดถือในอุปาทิทั้งหลายกิเลสทั้งหลายที่มาที่นอนอยู่ในสันดานของเราเนี่ยอยากจะกินอยากจะอยู่อยากจะหลับอยากจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะอะไรต่างๆเหล่านี้นะนี่เขาเรียกว่าเป็นอุปาทิก็ได้เป็น อุปาทิเสสนิพพานอุปาทิเสสนิพพานสะอุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ยังมีอุปาทิเหลืออยู่ยังมีความยึดถือยึดมั่น
ในเรื่องของอุปาทินี้อยู่นะเป็นสะอุปาทิเสสนิพานอันนี้ก็ถ้าไม่มีก็เป็นอนุปาทิเสสนิพานขันธ์5นี้ไม่มีแตกสลายไปอ้าวหมดเวลาเอานะเจอกันใหม่โมทนาถ้าสามเณรคุณวันนี้มียุนยายน้อยและสามเณรเข้ามาในรายการโมทนาเป็นอย่างยิ่งขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร